ที่เด็ดแค่ชาวบ้านก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราจะนำท่านมาพบกับส้มเขียวหวานนะครับส้มเขียวหวานส้มที่หลายๆท่านคงได้รับประทานตลอดปีนะครับเป็นส้มที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็ผิดในเมืองไทยวันนี้เรายังมีคุณลุงสำรวยแย้มพันธ์สวัสดีครับครับคุณลุงผู้เป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องการเพาะพันธุ์ไม้ผลครับมากกว่า30ปีนะครับครับคุณลุงครับส้มเขียวหวานนี่มีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรบ้างครับก็ได้กิ่งตอนนี่แหละครับกิ่งตอนตอนกิ่งครับครับแล้วเพาะเมล็ดไม่ได้เหรอครับไม่ได้หรอกครับพวกนี้แต่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับนอกจากตอนจะทาบกิ่งจะอะไรไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลนะสู้ตอนไม่ได้ครับอ๋อโดยประสบการณ์ของคุณลุงบอกว่าตอนได้อย่างเดียวครับตอนได้ดีแล้วต้นที่เราจะเลือกตอนเนี่ยต้องมีอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ2ปีนะครับ2ปีครับประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วทีนี้กิ่งที่เราจะเลือกที่สำหรับตอนนี้นะครับครับคุณลุงมีวิธีการเลือกกิ่งอย่างไรบ้างครับอ๋อเราต้องเลือกให้กิ่งอ่อนนะฮะคือต้องบำรุงรักษาก่อนที่เราจะตอนครับครับต้องรักษาให้สมบูรณ์ก่อนนะฮะคือให้แตกใบใหม่แล้วก็ให้เป็นใบเพฉลาดแล้วเราค่อยฟันเป็นยังไงครับใบเพฉลาดคุณลุงช่วยอธิบายหน่อยครับเนี่ยแตกใบอ่อนมาก็ประมาณสัก15วันฮะก็จะใบเป็นเพฉลาดครับอ๋อเป็นใบที่แตกอ่อนออกมาแล้วยังเขียวอ่อนครับพอเราฟันแล้วพอออกรากแล้วเนี่ยใบพวกนี้เขาจะไม่หลุดหลุดแต่ใบที่แก่อย่างเดียวครับใบอย่างนี้เขาจะรักษาอยู่อ๋อคุณลุงเลือกใช้วิธีตอนครับครับคุณลุงต้องเตรียมอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ก็ต้องเตรียมมะพร้าวนะฮะแช่น้ำไว้ครับแช่น้ำไว้ประมาณสัก6เดือนแล้วก็เอาขึ้นมาเอามาทุบครับทุบให้เป็นอย่างนี้แหละครับทุบให้เป็นอย่างนี้ครับให้นิ่มต้องทิ้งไว้ตั้ง6เดือนครับประมาณ6เดือนเพื่อให้อะไรครับให้นิ่มฮะให้นิ่มอ๋อให้กะเพรานี่นิ่มครับครับแล้วตัวต่อไปล่ะครับใช้อะไรอีกครับตัวต่อไปก็ใบตองนี่สำหรับหุ้มฮะนี่ใบตองนี่อีกประมาณเดือนนึงจะหุ้มยังไม่หุ้มนนยังไม่หุ่มเลยฮะหุ่มกับกะเพราไว้ก่อนอ๋อครับครับแล้วต่ออันที่จะใช้หุ่มต่อไปใช้ดินใช้ดินครับคือฟันคือหลังจากฟันแล้วนะครับครับประมาณ5วันถึงอาทิตย์หรืออาทิตย์นี้นะฮะครับแล้วเราคงถึงจะไปหุ่มลุงครับแล้วดินเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็มีปุ๋ยสูตร1616นะฮะผสมกับดินนิดเล็กน้อยไม่ต้องมากฮะต้องผสมปุ๋ยด้วยคือผสมปุ๋ยลงไปนะฮะครับเอาเลือกดินที่ร่วนๆแห้งครับแล้วก็น้ำราดแล้วก็ปุ๋ยโรยนิดหน่อยแล้วก็ไปคลุกกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนทำไมคุณลุงต้องใส่ปุ๋ยด้วยครับคือเพื่อจะได้ช่วยให้รากดีขึ้นอีกเยอะฮะรากจะดีขึ้นอีกเยอะครับยังไงคุณลุงช่วยแสดงวิธีการตอนกิ่งส้มเขียวหวานให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูเลยครับผมตอนนี้นี่เราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วโดยเลือกกิ่งเพชรสลัดแล้วใช่ไหมครับครับในกิ่งนี้คุณลุงต้องคว้านแล้วทิ้งไว้อีก5วันครับคว้านไหนคุณลุงช่วยแสดงวิธีคว้านหน่อยครับนี่ครับคว้านประมาณแค่นี้แค่นี้พอแล้วอ๋อนี่แสดงว่าคุณลุงคว้านไม่มากเลยใช่ไหมไม่มากครับไม่มากเนี่ยประมาณแค่นี้พอฮะอ๋อเราคว้านเอาเฉพาะเปลือกออกเท่านั้นเองเปลือกอย่างน้อยเดียวฮะประมาณสักคืออย่าให้ถกอย่าให้อะไรทั้งหมดนะฮะครับประมาณเซนกว่าๆใช่ไหมครับได้ไหมครับนี่ประมาณ2เซนกว่า2เซนกว่านะครับฮะประมาณแค่นี้ฮะประมาณนี้พอถ้ายาวเกินไปใบเขาจะร่วงเก่งต้องประคืนนี้ไว้ถ้างั้นคุณลุงคว้านไว้ประมาณ2เซน2เซนติเมตรครับแล้วคว้านแล้วคุณลุงต้องขูดต้องมีวิธีการอะไรหรือเปล่าครับขูดนิดหน่อยฮะขูดนิดหน่อยขูดแล้วพยายามให้แห้งเขาถึงจะหุ้มตอนนี้เรายังไม่หุ้มนะฮะพูดทั้งว่าเราฟันไว้ก่อนฟันทิ้งไว้ก่อนเลยฟันทิ้งไว้ครับประมาณ5วันเพื่อให้บริเวณแห้งฮะให้เขาแห้งต้องแห้งพอแห้งขาวดีแล้วไปหุ้มนะครับเอาดินก้อนนี้มาครับดินก้อนนี้มาอ๋อเอาดินที่เราผสมปุ๋ยไว้แล้วเราเตรียมที่จะมาครับครับแล้วก็ปั้นเกาะเลยฮะเกาะเรียกว่าเกาะดินเกาะนี้เกาะให้อย่างนี้นะฮะอย่าให้กงรอยฟันนี้พอดีนะฮะบางคนก็ฟันไม่กงรอยฟันคุณลุงหมายความว่าคุณลุงเอาก้อนดินเนี่ยมาโอบบริเวณที่คุณลุงคว้านไว้ครับครับให้มิดเลยแต่ว่าต้องให้อย่าให้เกินเอ้ยอย่าให้ต่ำอย่าให้สูงจากที่เราลอยเราฟันให้พอดีกับรอยที่เราคว้านไว้คือให้ดินคุ้มตรงรอยฟันพอดีครับหลังจากรากเขาจะออกตรงนี้ข้างบนไม่ได้ออกข้างล่างนะฮะออกข้างบนอ๋อรากของส้มเขียวหวานนี่จะออกข้างบนครับข้างบนเหนือรอยที่เราคว้านไว้ครับครับหลังจากเราโอบดินไปเนี่ยครับคุณลุงเราจะทิ้งไว้อีกกี่วันครับอ๋อหุ้มเลยครับอ๋อหุ้มเลยหุ้มเลยหุ้มเลยหุ้มนี้ต้องใช้ครับกากมะพร้าวกากมะพร้าวที่ทิ้งไว้6เดือนใช่ไหมครับฮะคือทุบไปแล้วมาทุบอีกฮะครับ
คุณลุงช่วยแสดงวิธีดูนะครับได้ดูแล้วไม่ยากเลยไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปใช้เองที่บ้านได้ทีเดียวทำได้เลยครับเพราะว่าต้นส้มนี่ต้องมีอายุอย่างน้อยนี่2ปีครับถึงจะทำการตอนขยายพันธุ์ได้วัสดุพวกนี้ก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมครับทั่วไปเลยครับมีเลยพวกนี้จะมีอยู่เลยเอาออกมัดดึงให้แน่นนะครับครับอ๋อต้องแน่นเลยต้องให้แน่นเลยอย่าให้หมุนถ้าหมุนแล้วจะไม่ออกเลยเด็ดไม่ออกเลยแล้วครับครับนี่คุณลุงมัดเฉพาะตอนบนหรือเปล่าครับต้องหมดฮะสามปลอกเลยสามปลอกสามปลอกคือมัดสามสามเลยฮะเนี่ยมัดอย่างนี้เลยครับต้องแน่นทั้งสามปลอกเลยต้องแน่นทั้งสามปลอกเลยครับอย่าให้หมุนเด็ดขาดถ้าหมุนแล้วจะไม่ออกเลยฮะเอ๊ะส้มของคุณลุงนี่ส้มเขียวหวานนี่พันอะไรครับนี่ก็พันสวนเมืองนนท์นี่แหละครับพันสวนเมืองนนท์ครับแล้วที่ผมเคยได้ยินว่าส้มบางมดบางอะไรต่างๆเนี่ยครับที่มีชื่อต่างๆเนี่ยเขาไปเอากิ่งพันธุ์มาจากไหนก็กิ่งพันธุ์จากเมืองนนท์นี่แหละครับบางกล้วยนี่แหละฮะเอาไปปลูกทางบางมดแล้วครับครับแล้วทำไมส้มบางมดเขาขึ้นชื่อจังล่ะครับก็พื้นที่เขาเป็นที่เค็มนะฮะปลูกส้มเหมาะสมมากเลยครับอ๋อแสดงว่าบางมดบางอะไรต่างๆที่ปลูกส้มได้ผลดีนี่เป็นเพราะพื้นที่เขาครับพื้นที่เขาดีฮะแต่กิ่งพันธุ์เขาไม่เอาจากไหนครับคือจากเมืองนนท์นี่แหละครับอ๋อกิ่งพันธุ์นี่มาจากเมืองนนท์ครับที่อำเภอเมืองคุณลุงมีรับรองได้หรือเปล่าครับรับรองพันธุ์ได้เลยครับผมกล้ารับรองพันธุ์ให้เลยครับครับคุณลุงครับพอเรามัดไอ้กาบมะพร้าวนี่เรียบร้อยแล้วเราจะมีวิธีการไหนต่อครับอันนี้ก็ทิ้งไปอีกประมาณสักเดือนนึงครับครับหุ้มใบตองต่อหุ้มใบตองหุ้มใบตองหุ้มยังเดี๋ยวผมจะสาธิตดูครับทำไมต้องหุ้มใบตองครับคุณลุงคือหุ้มใบตองนี่ก็จะให้ชุ่มชื้นฮะความชุ่มชื้นครับครับครับความชุ่มชื้นไอ้กาบมะพร้าวนี่ชุ่มชื้นไม่พอไม่พอฮะเออไม่พอแสดงว่าตอนส้มเขียวหวานนี่คือถ้าหุ้มใบตองปั๊บนี่คือรากเขาจะออกมาแล้วมันจะเย็นฮะเมื่อใบตองเนี่ยใบตองนี่คุณลุงได้ใบตองสดมาแล้วคุณลุงมาทำยังไงต่อใบตองแห้งครับเอาใบตองแห้งแล้วก็เอามาฉีกเอามาพับเอาใบตองถือว่าไปตัดใบตองสดๆมาเนี่ยไม่ใช่ฮะใบตองแห้งฮะต้องเอาแห้งฮะอ๋อต้องเอาใบตองแห้งครับถ้าใบตองสดแล้วมันจะเป็นเชื้อราฮะแต่อย่างนี้ถ้าไม่แห้งยังเป็นเชื้อราเลยครับอ๋อครับต้องใช้ใบตองแห้งเท่านั้นต้องใช้ใบตองแห้งเท่านั้นไหนคุณลุงช่วยดูหน่อยครับครับครับนี่เป็นหน้าแรงนะครับครับนี่หุ้มหน้าแรงครับถ้าหุ้มหน้าอื่นจะเป็นไงครับหน้าฝนก็เปราะเดียวฮะคือหุ้มเปราะเดียวแต่หน้าแรงเราจะต้องหุ้มสองเปราะเพื่ออะไรครับพุ่มสองปลอกคือว่าให้ความโลแอให้ความเย็นนะฮะคือไม่ให้แห้งถ้าสองปลอกนี่เราหุ้มแล้วไม่แห้งครับอ๋อเราป้องกันการระเหยของน้ำหรือเสียน้ำของในกระป๋องของเราใช่ครับหลังจากที่เราหุ้มใบตองแห้งนี้แล้วครับคุณลุงเราจะต้องทิ้งไว้อีกกี่วันครับถึงจะออกรากโดยสมบูรณ์อ๋อนี่ก็ให้น้ำเลยฮะให้น้ำเลยพอหุ้มใบตองนี่เราจะต้องให้น้ำเรื่อยเลยให้เสมอหม่ำเสมอดูว่าจะแห้งหรือเปล่าคือเรามันจะไม่ให้แห้งเลยครับให้น้ำที่ไหนครับให้น้ำที่กระป๋องนี้หรือว่าใช่ฮะพอเราลดน้ำแล้วจะลงในนี้หมดฮะเหมือนแบบฝนตกของมะขามเขียวหวานเนี่ยต้องลดน้ำตั้งแต่แรกเลยให้ชุ่มอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วพอประมาณสักเดือนครึ่งออกเลยแสดงว่าระยะตั้งแต่คุณลุงคว้านกิ่งตรงนั้นจนถึงระยะที่ออกรากประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะฮะ45วันถึงจะออกรากเต็มที่ครับประมาณ60วันก็จะตัดได้เลยดูเทคนิคแล้วไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยครับราคาขายในท้องตลาดประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงก็นี่ก็ส่งอยู่แล้วเรา25บาทฮะ25บาทครับกับเดือนครึ่งพอจะตัดก็ต้องตก2เดือนนะครับครับคุณลุงครับเมื่อเราตอนแล้วก็หุ้มกับมะพร้าวหุ้มใบตองแห้งเนี่ยนะครับครับหุ้มไว้แล้วประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมครับถึงออกรากครับออกรากแล้วอายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะตัดสามารถไปลงดินได้ประมาณ2เดือนนะครับ60วันนะฮะ2เดือนนี่รากสมบูรณ์ฮะสมบูรณ์เราสามารถที่จะมาหุ้มดินออกรากอย่างนี้ได้เลยครับคุณลุงมาหุ้มดินได้เลยครับคือตัดไปก็เอาไปชำอีกไปชำในถุงดำอีกทีนึงเรียกไปชำถุงดำอีกทีนึงครับอย่างนี้นี่ขายได้เลยขายได้เลยฮะอย่างนี้ขายได้เลยแล้วคุณลุงครับวิธีการของคุณลุงเนี่ยตกแล้วตอนเนี่ยต้องใช้เวลาถึง2เดือน2เดือนฮะมีวิธีการไหนไหมครับที่จะทำให้ได้เร็วกว่านี้วิธีการที่จะทำนะฮะใช้ยาใช้ยาไม่เคยทำครับเพราะผมไม่เคยได้สายยาไม่เคยใช้ยาคือตอนได้ธรรมชาติจริงๆคุณลุงใช้ตอนธรรมชาติครับอย่างนี้นี่มีผลยังไงครับคุณลุงคือผลเขาดีมากฮะแต่การใช้ยาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยปฏิบัติทางนี้ครับยังไงวันนี้ได้ความรู้มากทีเดียวกับการตอนกิ่งส
้มเขียวหวานนะครับแล้วก็ได้รู้เกล็ดของส้มเขียวหวานหลายอย่างเลยสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมก็มีคำถามที่มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้เราได้เกร็ดความรู้จากคุณลุงสำรวยมากทีเดียวกับการตอนส้มเขียวหวานนะครับคำถามของเราในสัปดาห์นี้ถามว่าลูกดินที่คุณลุงใช้สำหรับการตอนเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างดินที่คุณลุงใช้เนี่ยนะครับสำหรับการตอนส้มเขียวหวานส่วนประกอบอะไรบ้างท่านผู้ชมสามารถที่จะเขียนคำตอบทางไปรษณีย์ได้ที่อยู่ตามข้างล่างนี้นะครับเราจะมีเสื้อที่ระลึกของรายการวิถีชาวบ้านเป็นของที่ระลึกสำหรับท่านผู้ชมนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณลุงที่เราถามค้างกันไว้ว่าต้นตอที่เราจะใช้ทาบกิ่งพันดีนั้นคุณลุงใช้มะม่วงพันอะไรครับเป็นต้นตอตอมะม่วงแก้วครับตอมะม่วงแก้วครับทำไมคุณลุงถึงเลือกใช้ตอมะม่วงแก้วคือระบบรากเขาดีมากครับระบบรากเขาดีในการสรรหาอาหารนะครับครับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแนะนำกับเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถอยากที่จะให้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในเวทีชาวบ้านแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้และสำหรับในวันนี้เราก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกับผมและคุณลุงสำรวยแย้มพันธ์ในสัปดาห์หน้ากับทีเด็ดเกล็ดชาวบ้านสำหรับวันนี้กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ